วัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Insider by Dr. O และของเพื่อนนะครับนะก็ 11:30 น.ทุกวันเสาร์ครับเราจะกลับมาพบกันนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 แล้วก็มาพบกับ Dr. O และของเพื่อน Dr. O นะฮะวันนี้มากันเพียบเลยนะฮะหลังจากวันเสาร์ที่แล้ว Dr. O มาทำรายการอยู่คนเดียวนะฮะก็รบกวนแต่ละท่านแนะนำตัวเองสั้นๆครับเชิญเลยครับครับผมสวัสดีครับณัฐวินโชเลศพรศิยาครับหรือจริงๆก็เรียกเป็นว่าเป็นแขกประจำคนหนึ่งนะครับดร.วิทย์ครับผมก็อยู่ที่คณะวิศวะจุฬาครับเจอน้องเอ๋เลยครับสวัสดีค่ะชื่อรัชนันท์ชำนาญหมอนะคะชื่อเล่นชื่อเอ๋ค่ะก็เป็นนักวิจัยสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ภาควิศวกรรมจุฬาเช่นกันค่ะครับสวัสดีค่ะภาวินีพงษ์พันธุ์ยุทธนะคะชื่อกิมค่ะเป็นนิสิตปอเอกค่ะอยู่ที่ภาควิศวะสิ่งแวดล้อมค่ะจุฬาค่ะเอาละครับแหมวันนี้อยู่กัน3คนเลยฮะมีดร.วิทย์น้องเอ๋น้องกิมนะฮะสัปดาห์ที่แล้วทุกท่านครับดร.โอพูดในเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้ไปพอควรเลยทีเดียวนะหลายคนก็เลยมีคำถามมาอินบ็อกซ์มาอยากให้พวกเรามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาพูดถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้มันคืออะไรและมันสำคัญกับเราอย่างไรครับรบกวนของเพื่อนให้ข้อมูลตัวนี้หน่อยเริ่มที่ดร.วิทย์ก็ได้ครับเชิญเลยครับครับผมก็ถ้าพูดถึงคาร์บอนนิวทรัลนะครับคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยจริงๆก็คือถ้ามองในภาพรวมมันคือการที่ประเทศนะครับหรือองค์กรนั้นเนี่ยปล่อยคาร์บอนนะครับหรือว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คิดออกมาในเชิงคาร์บอนเนี่ยเป็นศูนย์นะครับซึ่งไอการที่เป็นศูนย์เนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายวิธีการนะครับซึ่งหลักๆแล้วเขาก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือพยายามลดต้นทางในการปล่อยนะครับเช่นการเปลี่ยนเทคโนโลยีการนี้มาตรการต่างๆนะครับหรือแล้วรวมไปถึงครับส่วนที่ยังเหลือที่ยังต้องปล่อยมาอยู่ดีเนี่ยก็พยายามหาทางในการจะไปออฟเซตนะครับหรือไปชดเชยมันนะครับก็มีกิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการชดเชยเช่นการปลูกต้นไม้เพิ่มอย่างนี้เป็นต้นครับผมดังนั้นเวลาพูดเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือคาร์บอนเป็นศูนย์ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเลยนั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วมันจะเป็นศูนย์เนาะถูกไหมแต่จริงๆแล้วเราก็คงมันก็คงต้องใช้ชีวิตต้องมีการเติบโตแต่ว่ามันจะหาความสมดุลใช่ไหมครับหรือทำวิธีอะไรต่างๆที่จะทำให้สิ่งที่เราปล่อยเนาะมันถูกออฟเซตนะครับมันกลับมาเป็นศูนย์ที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change มันไม่แย่ไปมากกว่านี้นะครับถามทุกท่านต่อนิดนึงครับในมุมมองน้องเอ๋คิดว่าเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในมุมมองเอ๋มีความสำคัญยังไงบ้างครับมีความสำคัญค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยอะค่ะต่างเผชิญปัญหาสภาวะแวดล้อมมากมายค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะดำเนินการให้ประเทศของเราหรือองค์กรหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าสู่คาร์บอนนิวทรัลค่ะมีความจำเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะมันจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์มากมายค่ะเมื่อเทียบจากตอนก่อนยุคอุตสาหกรรมอะค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางการดำเนินการเพื่อเข้าคาร์บอนนิวทรัลจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะโอเคเรียกว่าบางทีมันเราก็ถูกบังคับด้วยสถานการณ์โลกด้วยเนาะใช่ไหมกิมมีอะไรเสริมประเด็นนี้กับพี่เอ๋ไหมครับเชิญเลยครับค่ะก็ถ้าอยากจะเสริมก็ขอเพิ่มเติมขึ้นจริงๆแล้วเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับแค่ด้านสิ่งแวดล้อมอะค่ะจริงๆแล้วมันก็ส่งผลกับหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมแต่ว่าหนักเบาแค่ไหนแต่จริงๆแล้วก็คือทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดทุกคนค่ะครับผมเอาละดังนั้นก็ทุกท่านคงจะเห็นนะครับความสำคัญแล้วก็ความหมายของมันนะครับอยากให้ผองเพื่อนนะฮะดร.โอครับช่วยให้ข้อมูลปัจจุบันหน่อยมีคนถามมาเหมือนกันนะครับว่าแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเพราะเราจะทำให้มันเป็นศูนย์นี่ถูกไหมแล้วปัจจุบันมันเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับขออนุญาตให้ข้อมูลนะคะเชิญครับเอกครับในปัจจุบันนะคะอันดับหนึ่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลยอะค่ะก็คือประเทศจีนค่ะปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 30.3% ของทั้งโลกค่ะใช่แล้วก็อันดับสองอะค่ะก็จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสัดส่วนการปล่อยอยู่ที่ 13.4% ค่ะครับค่ะดร.วิทย์มีอะไรเสริมอีกไหมครับเอ๋ต่อได้เลยครับเชิญครับน้องเอ๋ต่อเลยครับส่วนในของประเทศไทยนะคะก็จัดอยู่ที่อันดับ21ค่ะ
21ของโลกใช่สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็อยู่ที่ 0.9% ค่ะซึ่งมีปริมาณ331ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ควิวาเลนต์ค่ะอืม331เกือบจะเป็นตอง3แล้วนะทั้งนะ333ทีนี้ดร.วิทย์กับน้องกิมมีอะไรเสริมไหมครับประเด็นนี้ครับเชิญเลยครับดร.วิทย์ครับจริงๆประเด็นเนี่ยครับน่าสนใจแล้วมันอาจจะเชื่อมโยงไปที่ประเด็นก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็คือเรื่องโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันมีกลุ่มประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างเยอะก็คือเป็นถ้าฟังเมื่อกี้ก็คือเป็นจีนเป็นอเมริกาใช่ไหมครับจีนอันดับ3ให้ดูเนี่ยก็คือเป็นอินเดียนะครับก็แล้วก็ลดหลั่นกันลงมานะครับแล้วก็ทีนี้คือทุกวันนี้เนี่ยประเทศในกลุ่มในบางกลุ่มในบางประเทศในกลุ่ม EU เนี่ยก็มีความพยายามในการจะลดตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็เลยส่งผลกระทบกับภาพอื่นๆนะครับอย่างที่เมื่อกี้น้องกิมบอกว่ามันคงไม่ได้พูดถึงแค่ภาคสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับทุกวันนี้เรื่องของคาร์บอนเนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งในกลไกตลาดกันมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เราได้แค่ชาวสิ่งแวดล้อมแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของคาร์บอนแท็กซ์นะครับเรื่องของคาร์บอนคอสที่จะใส่เข้าไปในราคาสินค้านะครับแล้วถึงจุดหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนการกีดกันทางการค้าด้วยกลไกทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้ประเทศเนี่ยแต่ละประเทศตอนนี้ก็เลยมีการขยับตัวขึ้นเยอะนะครับในการที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับในภาพรวมเพื่อทำให้ตัวเองบอกได้ว่าเราผลิตสินค้าที่เป็นโลคาร์บอนครับเห็นไหมมันก็เป็นการตอกย้ำสิ่งที่น้องกิมพูดเนาะกิมมีอะไรเสริมในประเด็นนี้กับพี่วิทย์ไหมครับเชิญเลยครับเรื่องของข้อคาร์บอนแท็กซ์หรือว่าที่เขาเรียกว่าแบบเป็นคาร์บอนบัดเจ็ตนะคะก็จริงๆก็มีการนำมาใช้ในหลายประเทศอยู่ทั่วโลกอย่างของไทยเราเนี่ยจริงๆก็มีเรื่องของการนำโครงการที่เขาเรียกว่าโครงการทีเวอร์อะค่ะที่เป็นเกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจของภาคส่วนต่างๆค่ะในประเทศไทยเราเองก็มีเหมือนกันค่ะเห็นไหมนะเอาละทุกท่านครับตอนนี้เราก็เห็นนะครับว่าเราอยู่อันดับ21ของโลกเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วอีกหัวข้อหนึ่งที่ทุกท่านน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเราเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงนะครับที่ได้รับจากเรื่อง climate change เนี่ยประมาณน่าจะอันดับ8อันดับ9ของโลกใช่ไหมดร.วิทย์นะ ถึงแม้เราปล่อยแค่ 1% นะไม่ถึง 1% แต่ทำไมเราถึงมีความเสี่ยงสูงขนาดนั้นดร.วิทย์ในมุมมองจริงๆมันจะมีหลายวัดหลายปัจจัยนะครับผมว่าปัจจัยแรกเลยคือเราเป็นประเทศที่มีบางส่วนของประเทศเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำทะเลครับแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มนะครับในแถบภาคกลางของเราเนี่ยดังนั้นจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่อง climate change นะครับเรื่องนึงที่พูดถึงกันค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องโลกร้อนเรื่องของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแน่นอนความเสี่ยงในการจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำเนี่ยเกิดการโดนน้ำท่วมถึงเนี่ยก็มีสูงขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆยังรวมไปถึงเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับซึ่งจริงๆถ้าลองไปเปรียบเทียบดูเนี่ยจริงประเทศที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์เนี่ยเป็นประเทศที่มีเรื่องของได้รับอิทธิพลจากเรื่องมรสุมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้ามีมรสุมเยอะขึ้นนะครับจากผลกระทบของ climate change แน่นอนเราก็คงเป็นประเทศแรกๆที่ได้รับนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าเห็นชัดก็คือเราเองเนี่ยเป็นประเทศที่ทำงานด้านเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับเรื่องอาหารนะครับต่างๆซึ่งปัจจัยทางด้านอาหารอะไรต่างๆเรื่องเพื่อทำเกษตรเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัจจัยทางธรรมชาตินะครับดังนั้นพอธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะครับผลผลิตอะไรต่างๆก็อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการวางแผนเยอะครับประเทศเราก็เลยจัดว่าเป็นประกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงครับผมครับโอ้โหฟังถึงตรงนี้กิมกับเอ๋นะเราก็ควรต้องให้ความสนใจเนาะในเรื่อง climate change นะอย่างจริงจังนะพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเดินหน้าไปเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ปล่อยเป็นศูนย์ขนาดนั้นไปเลยไหมนะครับมันก็คงต้องเทียบในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเชิงอะไรต่างๆนะครับที่พิจารณาประกอบกันไปนะกันนะครับเอาละฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าจะอยากรู้เพิ่มเติม how ทำอย่างไรนะครับที่จะเป็นสิ่งนี้ได้อยากให้ของเพื่อนของเรานะครับให้ข้อมูลหน่อยครับ how ทำอย่างไรได้บ้างที่จะเดินหน้าประเทศไปสู่สิ่งเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลครับเชิญครับครับครับผมก็อย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าคาร์บอนนิวทรัลเราพูดถึง2ส่วนนะครับก็คือการลดนะครับกับการชดเชยนะครับพอพูดถึงการลดเนี่ยก็คงต้องไปดูข้อมูลก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ปัจจุบันเนี่ยการปล่อยมันหน้าตาเป็นยังไงอยู่นะครับก็จ
ริงถ้ามีข้อมูลอยู่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าภาคส่วนที่ค่อนข้างเป็นผู้เล่นสำคัญในการปล่อยเนี่ยก็คือฝั่งพลังงานและฝั่งขนส่งนะครับจริงๆก็ยังรวมถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะครับก็จริงๆอาจจะเรียกว่าเป็น3ก้อนใหญ่ละกันที่ contribute ในเรื่องของการปล่อยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้าจะทำอะไรก็อาจจะมองก้อนใหญ่ก่อนว่าแล้ว3ภาคส่วนนี้เราไปขยับอะไรได้บ้างนะครับเพื่อจะลดการปล่อยอันนี้กลไกหนึ่งนะครับกลไกที่2ก็คงต้องไปมองเรื่องว่าแล้วที่บอกว่าจะชดเชยเนี่ยจะชดเชยอย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นแหล่งที่เราเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะครับว่าเราจะมีการแผนในการที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ดูแลมันอย่างไรนะครับผมว่าในภาพรวมน่าจะประมาณนี้ครับเชิญน้องเอ๋น้องกิมเสริมได้เลยครับเชิญเลยครับในมุมมองพวกเราทำอะไรได้บ้างครับใครก่อนก็ได้เอ๋ก่อนก็ได้ครับเชิญเลยครับค่ะสำหรับมุมมองนะคะเมื่อกี้ขอเสริมจากดร.วิทย์ที่พูดถึงใน3ภาคส่วนนะคะ3ภาคส่วนใหญ่ๆก็น่าจะเป็นภาคพลังงานภาคขนส่งแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะคะคิดว่าในส่วนนี้ค่ะทุกภาคส่วนจะต้องสร้างความร่วมมือกันค่ะโดยการปรับเปลี่ยนจากการใช้พลังงานแบบเดิมอะค่ะให้มาใช้เป็นเทคโนโลยีหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดมากขึ้นค่ะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองน้องเอ๋เนาะคือเข้าใจดร.วิทย์กับน้องเอ๋นะคือถ้าจะเล่นอะไรมันก็ต้องเล่นกับพอร์ชั่นที่มันใหญ่ถูกไหมนะครับทำแล้วมันเห็น impact เยอะนะกิมเชิญครับต่อได้เลยครับถ้าอย่างนั้นแต่กิมขอเสริมในส่วนที่เรายังไม่ได้พูดถึงอีก2ภาคแล้วกันค่ะซึ่งจริงๆก็แบบมีส่วนในการ contribute ตัวกรีนเฮาส์แก๊สตัวนี้เหมือนกันอย่างภาคเกษตรกรรมอะค่ะกับภาคประชาชนการใช้พลังงานในอาคารนี้ค่ะจริงๆแล้วก็ถึงแม้จะเป็นพอร์ชั่นที่น้อยกว่าแต่ก็ยังมีส่วนที่จะช่วยในการแบบว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงนี้มากเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วอย่างพวกการใช้พลังงานหรือการใช้น้ำอะค่ะที่แบบให้มันมี efficiency มากขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเราสามารถทำได้เริ่มได้เองเลยภายในครัวเรือนค่ะแบบประหยัดน้ำประหยัดไฟแยกขยะใดๆอะไรเงี้ยค่ะครับครับดร.วิทย์มีอะไรเสริมน้องกิมกับน้องเอ๋ไหมครับเชิญเลยครับก็จริงๆอีกส่วนนึงครับที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของในภาคครัวเรือนแล้วครับอย่างภาคขนส่งเองผมว่าก็ค่อนข้างสำคัญนะครับก็จริงๆทุกวันนี้น่าจะเห็นเทรนด์อยู่ว่าในต่างประเทศนี่การพูดถึงการเปลี่ยนยานพาหนะนะครับจากเดิมที่ใช้พวกเครื่องยนต์ที่ใช้ฟอสซิลฟิวเอลนะครับใช้พลังฟอสซิลเนี่ยเป็นยานพาหนะหรือยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งจริงๆผมเท่าที่ผมทราบประเทศเราก็กำลังขยับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเห็นรถไฟฟ้าเข้ามาวิ่งในประเทศเราเยอะนะครับอย่างวันก่อนก็เห็นเทสลาเข้ามาหลายคันเชียวนะครับอันนี้ก็ภาคหนึ่งนะครับส่วนภาคอุตสาหกรรมครับอีกผู้เล่นใหญ่เจ้าหนึ่งอันนี้เป็นภาคที่พูดตรงๆคือค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะว่าอาจจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนเทคโนโลยีลงทุนขนาดใหญ่นะครับรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีในการดักจับและนำไปใช้ประโยชน์ครับ CCUS นะครับที่หลายประเทศพูดถึงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องการการศึกษาวิจัยครับโอ้โหจริงๆพูดถึงมิติต่างๆพวกนี้เนาะนะเอ๋กับกิมครับมีอะไรอยากแชร์เพิ่มไหมเพราะจริงๆเวลาเรามองเรื่อง climate change อยู่ตรงกลางเราอยากจะทำให้มันเป็น carbon neutrality อ่ะนะมันก็คือเรามักจะพูดในเชิงของ mitigation ว่าเราจะลดยังไงใช่ไหมครับเอ๋กับกิมแต่จริงๆแล้วมันมีอีก 3-4 มิติที่เราต้องคุยควบคู่กันไปด้วยมีแนวไหนบ้างนะเอ๋นะฮะมีเรื่องอะไรนะ adaptation มีอะไรงี้ไหมฮะเอ๋คิดเรื่องนี้ยังไงบ้างสำหรับ adaptation นะคะคิดว่าทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีการลงทุนในสิ่งเหล่านี้ค่ะในการปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่ออย่างภาคธุรกิจเนี้ยค่ะว่าเขาจะมีผลกระทบอย่างไรและภาคประชาชนจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างเราอาจจะต้องมีการเสริมสร้างความรู้ให้ความรู้กับเขาอย่างถูกต้องอะค่ะครับผมซึ่งก็จะโยงมาถึงอีกสิ่งหนึ่งใช่ไหมน้องกิมเนาะที่เรามักจะพูดกันเรื่องของ capacity building กิมคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับที่มันเชื่อมโยงกับการเดินหน้าไปสู่ความเป็น carbon neutral ของประเทศเราครับในส่วนนี้ค่ะจริงๆก็น่าจะต้องเป็นการเขาเรียกเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมรับมือดีกว่าค่ะกับการที่บอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทำให้เกิดการแบบสร้างศักยภาพของแต่ละภาคส่วนในการพร้อมสำหรับรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นค่ะครับซึ่งบางทีเนี่ยเวลาเราจะพูดนะดร.วิทย์เนาะเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลนู่นนี่นะแต่จริงๆแล้วมันเราต้องปรับตัวเยอะมากนะมันต้องการการลงทุนอีกเยอะนะและมันต้องการการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆเยอะวิธีการ
วิทย์มีอะไรอยากเสริมน้องๆ2คนไหมครับก็จริงๆคือถ้าเรามองอะครับถ้าในระดับโลกที่มองคือเรามองเรื่องของการลดใช่ไหมครับ mitigation การลดอย่างที่อาจารย์ต้องพูดถึงเรื่อง adaptation นะครับปรับตัวซึ่งอาจจะมีการลงทุนขนาดใหญ่แล้วก็ว่าไปดังนั้นมันจะเห็นว่ามันจะขาดมิติหนึ่งแน่ๆครับเรื่อง financial ว่าแล้วการที่เราต้องลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยมันมีการ flow ของ financial อย่างไรเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ mitigation นะครับแล้วก็รูปแบบของadaptationใช่ครับ อย่างไรใช่นะครับเพราะจริงๆมองเร็วๆเนี่ยมันก็ไม่บางมุมก็ไม่แฟร์เหมือนกันนะถ้าเราจะปล่อยให้ภาคอุตสาหกรรมเขาไปตายดาบหน้าเอาเองในการลงทุนเขาเองวิทย์มีอะไรเสริมแม่เชิญเลยครับก็จริงๆผมว่าคือนอกจากแบบนอกจากต้องหาทางในการช่วยในเรื่อง financial แล้วอะครับอีกส่วนนึงที่สำคัญแล้วก็จริงๆก็เป็นอิชชูนึงที่เขาเริ่มคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ collaboration ครับ how to work togetherคือเราพูดถึงเรื่องของการที่เราแต่ละคนนะคงต้องบอกแหละว่าเราอยากได้อะไรนะครับเรารู้แล้วเราจะทำสิ่งนี้อยากได้อะไรเพิ่มปัญหาอุปสรรคคืออะไรแล้วถ้ามีใครที่แบบเคยทำสิ่งนี้ครับสามารถแชร์ best practice ให้เขาได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองชอบมากเลย how to work together จริงๆแล้วในระยะเวลาอันใกล้นี้นะเราน่าจะเหลือเวลาประมาณสักเกือบ5นาทีกว่าๆนะฮะทุกท่านในระยะเวลาใกล้นี้ไม่แน่เดือนกว่าๆไหมดร.วิทย์นะมันมีอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกเลยนี่ใช่ไหมใช่ครับระดับโลกเลยนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวให้ดร.วิทย์น้องเอ๋น้องกิมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าครับครับเชิญครับอ๋อครับผมก็จริงๆหลายท่านน่าจะคุ้นเคยนะครับกับเรื่องการประชุมขอบนะครับดังสุดก็คือขอบ21 2015ที่ปารีสนะครับที่เกิดปารีสอะกรีเมนต์ขึ้นปีนี้ขอบ26ความพิเศษของมันคือถ้านับดูครับมันจะห่างกัน5ปีพอดี5ปีนิดๆนะครับซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้ว่าทุกประเทศที่เคยคอมมิตแผนต่างๆไว้เนี่ยจะต้องมีการรีไวซ์ทุก5ปีดังนั้นปีนี้เราน่าจะเห็นแผนที่มีการปรับปรุงของแต่ละประเทศครับว่า NDC หรือ Nationally Determined Contribution เนี่ย Commitment เนี่ยเขามีการปรับอย่างไรในแต่ละประเทศนะครับเพราะว่าที่คุยกันคือก่อนหน้านี้คุยกันเรื่อง2องศาเซลเซียสใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยตั้งเป้ากันเลยบอกว่าจะทํา 1.5 ให้ได้แล้วทีนี้แต่ละประเทศเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับเพื่อจะทำให้ NDC ตัวเองเนี่ยมันตอบโจทย์ 1.5 ในภาพรวมนะครับมันก็เลยกลายเป็นขอบครั้งใหญ่ๆครั้งหนึ่งที่ผมว่าทุกคนจับตามองนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่กลาสโกครับนะครั้งนี้สำคัญมากเลยเป็นขอบอยู่ท่ามกลางโควิดด้วย ไม่รู้จะจัดออกมาหน้าตายังไง ไม่รู้หน้าตาไงเอ๋กับทีมมีอะไรเสริมเกี่ยวกับขอบ26ไหมครับจากบรรยากาศหรืออะไรที่เราสัมผัสมาทีมเชิญเลยครับจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้ก็คือแบบค่อนข้างมีความน่าสนใจค่ะด้วยความว่าสถานการณ์ตัวโควิด-19 ด้วยที่ว่าเข้ามาเนี่ยก็น่าจะส่งผลเหมือนกันกับการที่แบบว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะคอมมิตในส่วนของ NDC ของแต่ละประเทศนะคะว่าเขาจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีการปรับตัวรับมือกับตัวสถานการณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนตามเวลายังไงบ้างเนี่ยค่ะจริงๆฟังประเด็นนี้จากน้องกิมน่าสนใจนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าย้อนกลับไปขอบ21หรืออะไรบางอย่างที่เรามองว่าเราเคยทำได้อะ as usual อะไรที่เราการันตีที่เราเคยทำได้โอ้มันบางทีมันไม่เหมือนเดิมเหมือนกันเนาะนะมันท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับนะขอบกับโควิดจริงๆเนี่ยเป็นประเด็นที่อาจารย์เกริ่นไว้ตอนต้นน่าสนใจกิมมีอะไรเสริมอีกไหมเชิญในมุมมองกิมคิดว่าไงมันจะได้ไหมเนี่ยกิมเชิญจริงๆก็น่าจะหลายมุมค่ะส่วนหนึ่งที่แบบว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นผลที่เกิดขึ้นที่แบบค่อนข้างดีจากการเจอโควิดก็คือเรื่องของที่ธรรมชาติเนี่ยได้มีการฟื้นตัวด้วยตัวเองได้แต่ว่ามันก็ทำให้แบบเรื่องของเศรษฐกิจล่าช้าลงหรือว่าเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วในระยะยาวค่ะมันจะส่งผลรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามเหมือนกันค่ะว่าแต่ละประเทศจะส่งผลยังไงนะจะแสดงออกยังไงอะไรเงี้ยค่ะน้องเอ๋ครับเอ๋มีอะไรเสริมไหมครับเชิญเลยครับก็สำหรับขอบ26นะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าอะค่ะก็คือการดำเนินการของเขาค่ะในครั้งนี้เขาก็จะมีการมาส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพิ่มขึ้นค่ะด้วยการสร้างParis Blue Book ค่ะสร้างทำเป็นหนังสือเป็นไกด์ไลน์ขึ้นมาเลยค่ะเพื่อกำหนดพวกกฎรูปแบบแนวทางอย่างชัดเจนค่ะเพื่อให้ประเทศอื่นๆประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าประเทศด้อยพัฒนาที่กำลังจะ
ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอะค่ะได้มาทําตามค่ะเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นค่ะก็จะสร้างกรอบให้เขาให้ทุกคนนะคะสามารถดําเนินตามได้ตามแผนค่ะRead Blue Book นะฮะก็อัปเดตทุกท่านแล้วกันครับเดี๋ยวจะได้ให้ดร.วิทย์ช่วยปิดรายการของเราเหลืออีกประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นนะก็อัปเดตทุกท่านนะครับว่าปีนี้ COP 26นะครับประเทศไทยของเราน่าก็น่าจะเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ไปเข้าร่วมแน่ๆนะครับมีทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะไปพร้อมกับ Thailand Pavilion ทางสผ.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็น่าจะต้องไปร่วมนะครับแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆด้วยอย่างกฟผ.นะครับหลากหลายภาคส่วนที่เข้าไปร่วมในส่วนนี้นะครับนะดร.วิทย์ครับฝากปิดท้ายนิดนึงครับเผื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยากจะอ่านอะไรเพิ่มเติมในดีเทลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้ทราบมาว่าทีมพวกเราเขียนบทความเนาะนะครับรบกวนโปรโมทหน่อยแล้วกันครับอาจจะถือโอกาสนี้ในการส่งต่อองค์ความรู้ดีๆให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเชิญครับได้ครับจริงๆขอก่อนขายของครับขอไปเสริมนิดนึงนะครับของเมื่อกี้ประเด็นน้องกิมที่น้องกิมพูดถึงนะครับเรื่องของโควิดเรื่องขอบอะไรเงี้ยมีอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้เริ่มคุยกันเยอะครับเรื่องความเชื่อมโยงระหว่าง biodiversity นะครับกับเรื่อง climate change ผมว่าอันนี้ประเด็นใหญ่แล้วก็ผมว่าเดี๋ยวคงได้มาคุยกันอีกนะครับเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้แต่ละประเทศแต่ก่อนเคยทำงานแยกกันครับตอนนี้เขาเริ่มมาจอยกันแล้วเพราะว่าเขามองเห็นว่าสองเรื่องนี้มันลิงก์กันแน่ๆนะครับเยี่ยมเลยผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ Paris Blue Book ที่น้องเอ๋พูดถึงครับมีหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆใน Paris Blue Book ครับคือเรื่องของการสร้างตลาดคาร์บอนคือพยายามทำให้ตลาดคาร์บอนมันโซลิดคอนกรีตให้ได้ที่สุดนะครับเพื่อทำให้สิ่งที่เขาบอกว่าในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในภาพรวมได้จริงนะครับผมว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือความพยายามนะครับในการที่ทุกคนบอกว่าอยากจะทำให้ประเทศหรือทำให้โลกนะครับไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นความเป็นกลางทางคาร์บอนตั้งเป้ากันว่าบอกว่าอยากจะให้เป็นกลางทางคาร์บอนของโลกเนี่ย global carbon neutrality ครับในช่วงกลางศตวรรษที่21นี้นะครับดังนั้นก็คงเป็นเรื่องของทุกคนนะครับคงไม่ใช่แค่ภาครัฐที่กำหนดนโยบายคงไม่ใช่แค่พลังงานขนส่งอุตสาหกรรมนะครับพวกเรานะครับอย่างที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันแล้วก็ต้องทำนะครับดังนั้นก็คงต้องคิดใหม่ทำใหม่นะครับหรือเรียกว่ามีการปรับกระบวนทัศน์นั่นเองนะครับก็เราก็เลยเขียนบทความอันนึงนะครับขึ้นมาร่วมกันนะครับกับคนที่เรานั่งกันอยู่นั่งคุยกันอยู่วันนี้นะครับชื่อว่าปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของสังคมไทยนะครับพยายามที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านี้นะครับให้มันเข้ามาสู่บริบทของสังคมไทยแล้วก็ลองดูว่าในฐานะที่พวกเรานะครับประชาชน1คนตัวเล็กๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับในการที่จะทำให้เราไปมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนร่วมกันกับหน่วยงานใหญ่ๆที่พยายามผลักดันอยู่ครับก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านที่สนใจครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมแล้วก็ถ้ามีประเด็นแลกเปลี่ยนก็ทางเพจเราก็ยินดีแลกเปลี่ยนกันครับครับทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวบทความน่าจะเผยแพร่ทาง Green Network นะครับนะที่เป็นเว็บไซต์นะครับหรือแม้กระทั่งFacebook ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็เรียนเชิญก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกท่านครับผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อๆไปคงขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง3ท่านนะครับมาพูดคุยกันต่อคิดว่าน่าจะมาโฟกัสประเด็นเรื่อง COP 26นะครับนะว่าในลงดีเทลหน่อยนะครับเพราะว่าเรากำลังจะไปแล้วเนี่ยนะเรามีมุมมองอะไรที่ทำให้ประเทศไทยของเราไปแล้วได้ co-benefit นะครับแล้วก็ตอบโจทย์นะครับบริบทของประเทศนะครับที่ชัดเจนและเกิดสิ่งที่ดีๆที่สุดมากที่สุดนะครับก็สำหรับวันนี้ครับดร.ต้องขอบคุณของเพื่อนทั้ง3คนนะครับดร.วิทย์น้องเอ๋น้องกิมนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนประจำและอย่าลืมแนะนำรายการของเราให้กับคนที่ท่านรักนะครับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ